สินค้าจีนทะลักตลาดไทยเข้าครองอีคอมเมิร์ซจนกระทบกำลังการผลิตลดลงต่อเนื่อง4ไตรมาสปัญหานี้เพิ่งเกิดขึ้นหรือในความเป็นจริงเรื่องนี้เป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วซึ่งเรื่องนี้ค่ะสร้างความกังวลให้กับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะและอาจเรียกได้ว่าในปัจจุบันค่ะสินค้าจีนนั้นกินรวบตลาดอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วซึ่งประเทศไทยค่ะก็ถือเป็นจุดหมายสำคัญในการลงทุนของประเทศจีนด้วยเช่นกันโดยภาพรวมใหญ่ของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยค่ะที่หลายฝ่ายกำลังจับตามองในตอนนี้นั่นก็คือการทะลักเข้ามาของสินค้าจีนค่ะซึ่งในตอนนี้ค่ะกินส่วนแบ่งตลาดของประเทศไทยไปเกินกว่าครึ่งแล้วโดยเฉพาะค่ะรายใหญ่อย่างอาลีบาบาและลาซาด้าค่ะที่มีคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในประเทศไทยรวมไปถึงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ค่ะนี่จึงกลายเป็นแต้มต่อที่ทำให้สินค้าจากประเทศจีนค่ะทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคเข้ามากินส่วนแบ่งของตลาดไทยได้อย่างเต็มที่และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทะลักเข้ามาของสินค้าจีนค่ะนั่นทำให้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยค่ะลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในตลาดค่ะมีคู่แข่งของสินค้าอย่างประเทศจีนเข้ามาครองพื้นที่ในตลาดของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองโดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อส่งออกสัดส่วนการส่งออกเกิน 60% ในไตรมาส 3 ปี 66ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 7 ค่ะขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศซึ่งมีสัดส่วนส่งออกน้อยกว่า 30% ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 เช่นกันและถ้าหากวิเคราะห์ไปถึงผลกระทบต่อไปค่ะเรื่องนี้อาจกระทบไปถึงอัตราการจ้างงานที่ลดลงในอนาคตค่ะโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเรื่องนี้ค่ะอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์ค่ะก็บอกว่ากระทรวงพาณิชย์ค่ะไม่ได้มีอำนาจในการห้ามนำเข้าแต่ถ้าหากว่าผู้ประกอบการเห็นว่าได้รับผลกระทบหรือกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมก็สามารถร้องเรียนได้โดยจะมีมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาดค่ะหรือว่า AD สำหรับมาตรการ AD ค่ะเป็นมาตรการทางการค้าที่ประเทศผู้นำเข้าใช้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับความเสียหายหรือมีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายจากการทุ่มตลาดเช่นสินค้าเหล็กค่ะที่ปัจจุบันมีการนำสินค้าเหล็กจากจีนเข้ามาไทยจำนวนมากและราคาถูกกว่าเหล็กที่ผลิตในประเทศไทยทั้งนี้ค่ะผู้ผลิตในประเทศไทยเองก็ได้ยื่นคำขอให้มีกรมการค้าต่างประเทศใช้มาตรการกับรายการสินค้าเหล็กได้และหากคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนหรือว่าทอตอพิจารณาแล้วว่ามีการทุ่มตลาดเกิดขึ้นจริงก็จะมีการเรียกเก็บภาษี AD ทำให้ผู้นำเข้าต้องเสียภาษีแพงขึ้นแต่ว่ามาตรการ AD นี้ค่ะมีผลใช้ในระยะเวลาเพียงชั่วคราวเท่านั้นและจะมีการพิจารณาใหม่ค่ะในระยะเวลาไม่เกิน5ปีซึ่งจะมีการพิจารณาว่าจะยุติหรือว่าให้ใช้ต่อไปค่ะและมาตรการดังกล่าวนี้ค่ะส่วนใหญ่จะใช้ในผลิตภัณฑ์เหล็กถึง 95% ค่ะส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ยังคงมีน้อยอยู่ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็ได้มีการกำชับไปยังสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอค่ะให้ยกระดับความเข้มข้น8มาตรการเชิงรุกภายใต้ภารกิจQuick Winค่ะในการติดตามสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและกวาดล้างสินค้าด้อยคุณภาพสำหรับรายงานการดำเนินงานเชิงรุกของสมอค่ะตั้งแต่1ตุลาปี66จนถึง2ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะพบว่ามีการตรวจจับยึดอายัดสินค้าจากผู้ประกอบการ50รายคิดเป็นมูลค่ากว่า 74.49 ล้านบาทและสาเหตุที่ทำให้มีสินค้าจากประเทศจีนค่ะทะลักเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากนั่นเป็นสาเหตุมาจากการที่เศรษฐกิจโลกค่ะยังคงเปราะบางกำลังซื้อก็ยังคงไม่ขยายตัวทำให้ดีมานด์ในตลาดค่ะไม่ขยายตัวมากนักแต่ว่ากำลังผลิตค่ะยังคงเท่าเดิมนั่นจึงทำให้สินค้าจากต่างประเทศค่ะทะลักเข้ามาในอาเซียนที่ถูกมองว่ายังพอมีกำลังซื้อรวมไปถึงประเทศไทยค่ะนั่นจึงทำให้สินค้าจากต่างประเทศนั้นมีราคาถูกกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศด้วยนั่นเองโดยเห็นได้ชัดในกลุ่มสินค้าประเภทเหล็กค่ะเนื่องจากการก่อสร้างและความต้องการใช้ทั่วโลกลดลงทำให้สินค้าเหล็กจากจีนญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศในยุโรปเข้ามาทุ่มตลาดในไทยและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศทำให้ปัจจุบันอุตสาหกรรมเหล็กมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 20% ต่ำกว่ากำลังการผลิตเฉลี่ยของทุกอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ 59% ด้านนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเพย์โซลูชั่นจำกัด
และผู้ก่อตั้งตลาด .com ผู้คร่ำวอดในวงการอีคอมเมิร์ซไทยค่ะวิเคราะห์ว่าสินค้าจีนยังคงบุกเข้าไทยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเชื่อมต่อของระบบขนส่งจากประเทศจีนมายังประเทศไทยนั้นง่ายและสะดวกขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งยังมีการใช้กลไกของช่องว่างของการไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรขาเข้าโดยการนำสินค้าไปวางไว้ในโกดังเขตปลอดภาษีอากรหรือฟรีโซนทำให้สินค้าจีนที่เข้ามาขายในประเทศไทยนั้นมีความได้เปรียบกว่าสินค้าในประเทศหรือผู้ที่นำเข้าเสียภาษีอย่างถูกต้องซึ่งประเด็นสินค้าจีนนี้ค่ะถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วเพราะว่าในปัจจุบันค่ะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเองก็นำเข้าสินค้าจากผู้ค้าชาวจีนมาวางขายอยู่ก่อนแล้วด้วยนั่นเองแต่ว่าครั้งนี้ค่ะถือเป็นกระแสที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนค่ะถึงวิธีการนำเข้าที่จะสามารถทำได้ซึ่งแน่นอนว่าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมากขึ้นด้วยและตามรายงานข่าวค่ะยังพบด้วยว่าในตอนนี้ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมีสินค้าจีนที่ครองส่วนแบ่งตลาดไปแล้วกว่า 80-90% ค่ะซึ่งต่อไปค่ะตลาดอีคอมเมิร์ซไทยเองก็คงจะดุเดือดมากขึ้นไม่น้อยเช่นกันและเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพจของกรุงเทพธุรกิจเลยนะคะ